สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์วันหยุดเนาะค่ะเบิ่งบ้านทุ่งเขียวสะอุ้มเมืองผักขาหยอดนี่ก็หยอดงามๆผักขานี่ก็หยอดงามๆเดี๋ยวมื้อนี้สิตำกับปุ่นกินก่อนนะนี่ๆสวัสดีจ้ามื้อนี้เฮ็ดหยังจ้าพาไปเบื้องหยางอย่าไปใกล้ควายเด้อมาเร็วมื้อนี้เพชรสิเฮ็ดกับเขาสู่พี่สู่น้องกินเนาะจ้าพี่น้องจ๋าไปเบิ่งกันเลยว่าเฮาสิได้เมนูหยังเนาะจ้านี่ค่ะมื้อนี้เมนูของเพชรก็สิเป็นไก่บ้านเพชรสิแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มจ้าพี่น้องจ๋าแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มขาวจั๊วน้องไม่สมใหม่ได้เนี่ยน้องไม่สมปีนี้ได้เนี่ยพี่น้องผู้ใดอยากได้สั่งได้เด้อจ้าน้องไม่สมจ้าขวดละ25 บาทเพชรกะสิใส่ผักอีตู้ต้นหอมเนาะค่ะไก่บ้านไก่บ้านครึ่งตู้จ้าบ่ได้เต็มตู้แกงหมอน้อยๆแต่หน่อยบ่อยู่เด้อจ้ามื้อนี้อยู่จ้าเพชรกะได้นี่คือเก่าใส่พริกแห้งจ้าพี่น้องใส่น้ำปลาใส่ผงนัวเด้อค่ะสิมาเฮ็ดกับข้าวกินกันแน่ๆจ้าแน่ๆวันนี้เสนอเมนูอะไรคะป่ะแน่ๆก็บ่อยากเว้าน้ำดอกพี่น้องแน่ๆบ่อยากเว้าน้ำแม่เลยป่ะไปเฮ็ดเด้อกินกันจ้าแน่ๆเอิ้นป้าๆนานาแน่ป้าๆนามาเฮ็ดแนวกินน้ำกันจ้ามาเฮ็ดแนวกินน้ำกันนะจ้ามื้อนี้ได้เมนูหยังจ้าได้เมนูหยังเมนูแกงไก่ใส่น้ำไม้ส้มอันดับแรกเฮาก็เอาไก่ใส่ลงไปเด้อค่ะพี่น้องคะไก่ใส่ลงไปแล้วก็บักพริกน้ำไม้ส้มใส่ลงไปนะคะพี่น้องเฮาสิเอาไปล้วนก่อนเด้อค่ะเฮาสิเอาไปล้วนก่อนล้วนกับไฟก่อนนะคะไปดูกันค่ะนี่ค่ะเฮาก็มาตั้งไฟเลยนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเฮาก็สิล้วนให้ไก่กับน้ำไม้ส้มสนๆ นะคะพี่น้องหั่นลงคนเพิ่นก็ข้างน้ำก่อนนะคะแต่ว่าสำหรับเพชรๆล้วนเอานะคะล้างน้ำไม้ส้มดีๆแล้วก็มาล้วนไฟนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปด้วยกันค่ะจ้าพอเขาล้วนได้ทีแล้วนะคะพี่น้องเขาก็ชิมมาเติมน้ำกันนะคะอันนี้เพชรล้วนแล้วนะคะล้วนได้ทีแล้วเพชรก็ชิเติมน้ำลงไปค่ะกะเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่อย่าใส่น้ำหลายใส่พอจะได้สดจ้าแต่หน่อยเขาไปเก็บเต็นซอยเพิ่นแล้วเขาก็ชิทิ้งไว้ก่อนนะคะให้มันสุกก่อนให้มันเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาปรุงเครื่องน้ำกันนะคะพี่น้องค่ะรอดูขั้นตอนต่อไปจ้ามาค่ะหลังจากที่เขาอันปิดฝาไว้สักพักนึงแล้วเขามาเปิดดูโอ้โหพี่น้องจ๋านี่แหละค่ะแกงไก่ใส่น้องไม่สมบ้านเขาแกงแบบบ้านๆเลยเดี๋ยวเขาจะปรุงใส่ปลาหน้าปลาลงไปนะคะพี่น้องนี่เพชรจะใส่น้ำปลาลงไปนะคะกะเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อกะเอาจ้าใส่น้ำปลาแล้วเพชรก็สิใส่ผงชูรสค่ะใส่ลงไปโลดค่ะนี่เพชรสิใส่2อย่างซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวจังมาซิมเบิ่งเดี๋ยวให้ไก่มันสุกอีกจักหน่อยก่อนแกงไก่ใส่น้ำไม้ส้มคนไทยก็เอิ้นน้ำไม้ดองแล้วเนาะบ้านเฮาเอิ้นน้ำไม้ส้มนี่ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเฮาสิมาใส่เฮาก็สิมาซิมเบิ่งรสชาติมันก่อนเดี๋ยวถึงไว้สักพักก่อนเฮาจังซิมเบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องแล้วเฮาก็สิใส่ผักอีตู้กับถ้ามันพอดีแล้วเฮาใส่ผักอีตู้กับต้นหอมนะคะรอดูขั้นตอนต่อไปจ้าจ้าหลังจากที่เฮาซิมได้ทีแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากที่มันรสชาติพอดีแล้วค่ะเพชรใส่แค่น้ำปลาก็ผงนัวสำนันแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเมื่อมันสุกแล้วเฮาก็ใส่ผักอีตู้ลงไปจ้าผักอีตู้กับต้นหอมใส่ลงไปเลยค่ะรสชาติบ่ต้องเบาฮอดแซ่บปิดไฟได้เลยค่ะพี่น้อง
พอใส่ผักฝ่าปิดไฟเลยเด้อพี่น้องเด้อผักมันจังสิบ่สุนง่ายนี่ค่ะเราก็ได้แกงไก่ใส่หน่อไม้ดองแล้วค่ะแกงไก่แบบลาวๆแบบบานๆเท่านั้นล่ะไปกินข้าวน้ำกันนะคะพี่น้องค่ะเสร็จแล้วโอ้เหลืออีกเมนูนึงเดี๋ยวเพชรทอดปลาดุกอยู่จ้ามีปลาดุกแดดเดียวมีปลาดุกอยู่ค่ะ3ตัวซักเสื้อผ้าซักชุดที่นอนให้นี่ๆมาตะแล้วบรรยากาศบ้านทุ่งนี่ดีพี่น้องจ้าดีอีหลีเบิ่งนี่นั่งมุมนี้ก็ได้เพชรกวาดทุกเสาด้วยพี่น้องบรรยากาศดีคักจ้ะแต่ว่าสายๆมากก็อาจสิฮ้อนเอ้ามันบ่มีลมแม่จ้ะพี่น้องบรรยากาศดีบ่มีลมแต่ว่าเพชรพันแน่ๆนั่งอยู่เถียงหน้าหน่อยพุ่นละเถียงหน้าหน่อยที่งกมามือนั่นล่ะนี่เวลาช่วงปลายช่วงเที่ยงเดี๋ยวพี่พันแน่ๆนั่งอยู่มุมนี่พาเพิ่นนอนเล่นอยู่นี่บรรยากาศก็ดีอยู่พี่น้องแต่ว่าเสียอย่างมื้อคืนนี่ฝนตกเบิดคืนแต่ว่ายังมื้อเช้ามาแดดแม่จ้ะยังมือเศร้ามาแดดปะเอาไปเบิ่งเมนูต่อไปน้ำกันนะจ้าเมนูต่อไปทอดปลาดุกจ้าปลาดุกแดดเดียวของเฮาล่ะฟงหนาฟงหลังอยู่พี่น้องถามว่าทอดปลาดุกยังไงคือสิบ่ฟงเพชรกับบ่ฮู้นะจ้าพี่น้องของเพชรกับฟงคือกันฟงคือกันต้องลบลูกกระสุนคือกันพี่น้องทอดไปเรื่อยๆเป็นกล้วยสีเหลืองผมแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันกินเขาแซ่บๆน้ำกันเล่นนะเจ้าพี่น้องเนาะทอดปลาดุกทอดปลาดุกกับแกงไก่ใส่น้องเมย์สมกินข้าวคนเดียวอีกแล้ววันนี้นี่จ้าได้ทีแล้วจ้าเท่ากับพักไว้เนี่ยอยู่ทั้งไตนะลูกปลาดุกทอดปลาดุกแดดเดียวทอดพี่น้องจ้านี่ล่ะทอดกับที่ใดประมาณนี้ล่ะผู้ใดอยากให้โอ้โอ้ผู้ใดอยากให้มันกรอบกรอบแน่กะพึ่งแดดอีกก็ได้จ้ะเด้อมากินข้าวน้ำกันที่นี่ผู้ใดอยากได้ปลาดุกกระสังได้เด้อจ้าปลาดุกปลาลดปลาขาวปลาเสียมอันนี้ปลาดุกคาปลาดุกปลาคอปลาขาวปลาเสียมปลาลดปลาน้วนจันเด้อจ้าพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้สั่งได้นะคะปลาดุกเอามาทอดกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆพี่น้องจ้ากินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะแซ่บเป็นอีหยังที่แซ่บนัวเลิกค่ะพี่น้องค่ะบอกไปเลยว่านัวเลิกค่ะไปเฮาสิไปกินข้าวน้ำกันเนาะค่ะมื้อนี้เฮาได้2เมนูแกงไก่ใส่น้ำไม่สมกะทอดปลาดุกแดดเดียวนะคะสนใจสั่งได้จ้าคลิปนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า